สวัสดีครับมาพบกับผมเชิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้รัฐบาลไทยนะครับได้มีการดำเนินการทำการอายัดทรัพย์อย่างเป็นทางการกับขบวนการล้มเจ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์กับกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนหลายกลุ่มนะครับและกลุ่มเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยตอนนี้ชัดเจนขึ้นคราวนี้ทางรัฐบาลนะครับได้ทำการอายัดทรัพย์นายมนูญชัยชนะหรืออเนกสันฟลานท่านผู้ชมอาจจะจำได้คืออเนกสันฟลานเนี่ยเป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะตั้งแต่แรกที่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในการก่อการร้ายแล้วก็ให้การสนับสนุนการก่อเหตุในประเทศไทยท่านผู้ชมทราบไหมฮะในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะก่อเหตุหน้าศาลรัฐธรรมนูญหน้าศาลฎีกาการก่อเหตุตามจุดต่างๆที่มีการสนับสนุนเรื่องของคอนเทนเนอร์เป็นการประสานงานจากอเนกสันฟานนะครับจึงเป็นที่มาของการยึดทรัพย์นะครับอายัดทรัพย์ไว้ของอเนกสันฟานเพราะคดีนี้อเนกสันฟานให้การยอมรับเองว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์และอาวุธกับกลุ่มของโกติท่านผู้ชมจำกลุ่มของโกติได้ไหมฮะที่เป็นกลุ่มเสื้อแดงที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เขายอมรับเองว่าเขาให้การสนับสนุนตอนนี้ก็มีภาพไปผูกกับคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศมีภาพไปผูกกับอดีตผู้นำด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ภาพสังคมไทยเห็นชัดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของขบวนการที่เกี่ยวข้องกับทั้งนอกและในประเทศท่านผู้ชมเริ่มชัดขึ้นนะฮะสำหรับอเนกสันฟรานนะชัดขึ้นนะครับคราวนี้เขานอกจากจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มโกติแล้วเขานอกจากจะให้ทุนแล้วเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายซึ่งตามมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ UNSC บุคคลเหล่านี้ถูกกำหนดตามข้อห้ามตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความขัดแย้งทางอาวุธนะครับที่มีอนุภาพทำลายสูงพุทธศักราช2559นะครับนั่นหมายความว่ามันขัดข้อตกลงนะของ UNSC สะท้อนให้เห็นว่าไงสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีความจำเป็นที่ต้องยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการล้มเจ้าเหล่านี้ซึ่งเขาไม่ใช่ล้มเจ้าอย่างเงี้ยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยซึ่งเขาประกาศชัดเจนว่าต้องการตั้งเป็นสัมพันธรัฐนะครับแล้วก็เคยท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะในเวทีของกลุ่มคนแสดงเขาประกาศว่าจะตั้งเป็นรัฐไทยใหม่เขาตั้งเป็นรัฐไทยใหม่ขึ้นมาก็เป็นสัมพันธรัฐไทยหรือรัฐไทยใหม่ของเขาเนี่ยนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาคราวนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนไปจับกลุ่มของกลุ่มโกติจับกลุ่มของกลุ่มโกติเสร็จมีการซักทอดว่าเกี่ยวข้องกับโกตินะครับอเนกซานฟานก็ให้การยอมรับผ่านสื่อเขาเป็นคนสั่งการเองได้รับเงินสนับสนุนจากเขาเองและเกี่ยวข้องกับเนี่ยมันผูกพันกับอดีตรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีต่างเกี่ยวข้องพอเกี่ยวข้องเสร็จทีนี้เป็นกระบวนการต่อไปที่ดีเอสไอจะต้องดำเนินการนะครับดำเนินการออกหมายจับออกหมายเรียกมีการอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์ซึ่งเป็นหน้าที่ของดีเอสไอต้องดำเนินการนะครับท่านผู้ชมเริ่มเห็นแล้วนะครับเอาล่ะนี่ในเชิงปรากฏการณ์ที่เห็นแต่ในเชิงกลยุทธ์ล่ะนะฮะต้องท่านผู้ชมต้องทราบในเชิงกลยุทธ์นะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาจะมีหลักเลยนะครับคือกำลังเหล่านี้มันจะไม่ใช่เป็นกำลังหลักกำลังเหล่านี้มันจะเป็นกำลังที่ให้การสนับสนุนในภายหลังจากที่เขาทำเป้าหมายหลักสำเร็จเป้าหมายหลักของเขาสำเร็จคืออะไรคือการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือทางโซเชียลมีเดียหรือนิวมีเดียนะครับหรือสื่อใหม่เนี่ยปล่อยข่าวทั้ง YouTube Facebook LINE Twitter ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปตามบล็อกตามห้องต่างๆให้ประชาชนเกิดความเชื่อแล้วใช้วาทกรรมโกหกซ้ำๆเข้าใจว่าเรื่องเกินโกหกเป็นเรื่องจริงเปรียบเทียบไพร่อำมาตย์สูงต่ำนะดำขาวเปรียบให้ชัดไม่มีความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรม2มาตรฐานก็ใช้วาทกรรมเหล่านี้แล้วใช้สัญลักษณ์ในการต่อสู้คือสีแดงในการต่อสู้พยายามใส่เข้าไปในความคิดของประชาชนทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนะครับเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงตามทฤษฎีของขันมากนะครับไอ้
ของกัมชีนะของกัมชีแล้วก็เอาหลักคิดแบ่งแยกประชาชนนะครับเป็นกรรมชิตของคันมากเนี่ยมาใช้นะครับโดยการบอกว่าไพร่อำมาตย์นะคนชั้นต่ำคนชั้นสูงนะเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกของสังคมให้ชัดขึ้นแล้วก็จะพยายามเอาคนชั้นต่ำเนี่ยที่เขาระบุไว้นะฮะมาอยู่กับเขาแล้วมาเข้าร่วมทำสงครามจากนั้นเขาก็จะอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้เข้าร่วมนะครับอันนี้คือภาคยุทธวิธีนะครับเฉพาะภาคยุทธวิธีเท่านั้นแต่หลักของมันล่ะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์และแบ่งแยกและปกครองซึ่งหลักเหล่านี้ฝรั่งใช้ในหลายประเทศนะครับผมเคยเรียนหลายครั้งใช้ในตะวันออกกลางอย่างซีเรียนะฮะปัจจุบันเนี่ยแขกลบกับแขกฆ่ากันเองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียแล้วก็ไม่เว้นว่าจะเป็นอัฟกานิสถานแขกกำลังลบกันเองเขาให้คนภายในประเทศสู้กันเองแล้วก็ให้การสนับสนุนยุทธปกรณ์สนับสนุนยุทธปกรณ์ให้ลบกันเองนะครับเขาได้ขายอาวุธเขาได้ขายกำลังคนต่อมาพอลบกันเองเป็นสงครามมาปุ๊บเขาก็บอกก็จะเอาหน่วยกองกำลังเข้าไปนะฮะเข้าไปดูแลหลังจากนั้นเขาจะไปยึดแหล่งพลังงานนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์สากลนะครับที่เขาทำแต่ที่ผมเรียนท่านผู้ชมสโคปมาตรงส่วนนี้คืออเนกซานฟลาเนี่ยเขาทำมานานละเขาจะมุ่งโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเขาจะมุ่งโจมตีเฮดเป็นหลักก็ต่อมาเขาก็ใช้อาวุธเห็นไหมฮะถ้าท่านผู้ชมจำอเนกซานฟานได้จะเป็นตัวแปรต้นเลยตัวเริ่มต้นเลยอเนกซานฟานดาโตปิโดสุชาตินาคบางไซเมื่อก่อนเนี่ยตามมานะแล้วก็มีใจมีอะไรสารพัดเนี่ยไล่มาเป็นตัวข้อหาหมิ่นพระบรมราชานุภาพเขาจะมุ่งโจมตีสถาบันเป็นหลักจากนั้นเขาก็จะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อก่อการร้ายเห็นไหมฮะก็จับกลุ่มโกฏิได้ก็สารภาพว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายเกิดขึ้นและก่อเหตุตามจุดต่างๆนี่เขาออกมายอมรับเองว่าเขาเป็นขบวนการที่สนับสนุนอาวุธแล้วก็ไล่ไปไล่มาตัวเขาเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งเห็นไหมฮะผมเคยได้ไปชมฝั่งตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างตัวละครที่เห็นชัดเจนว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติคือต่างชาติใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือใช้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเป็นเครื่องมือแล้วก็มาหลอกคนไทยอีกทีนึงโดยใช้สื่อนะต้มคนไทยพูดง่ายภาษาชาวบ้านนะต้มเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เป็นเครื่องมือออกมาชุมนุมประท้วงออกมาต่อต้านเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมา51 52ท่านผู้ชมคิดดูฮะเกือบ10ปีที่เขาใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายหลักนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ในอ่าวไทยในบล็อกที่3สัมปทานแร่เหมืองทองนะครับตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสัมปทานที่เราเห็นน่ะของพลังงานน่ะของฝรั่งทั้งนั้นนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับที่มายึดเหมืองทองเหมืองแร่นะรัฐบาลปัจจุบันก็ระงับยับยั้งไปจำนวนมากไปเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่ผูกพันกับเรื่องของขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ในประเทศลาวเกี่ยวข้องกับการจับอาวุธในประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเขาใช้สื่อที่บอกว่าเป็นสถานีวิทยุอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยที่ออกทาง YouTube เป็นเครื่องมือในการโจมตีชาติของตัวเองเนี่ยพวกนี้ฮะเรียกว่าขบวนการล้มเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างไกลบรรพบุรุษรวมธงรวมไทยล้อล้อมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลป่าไหลรวมท่วมดินสูญสิ้นชีวินปกปักรักษาอย่าตายายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใคร
ป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษปางไม้หากไทยฆ่าใจด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงแผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดแผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ